สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอยากจะปรับปรุงในช่วงปีใหม่นี้ก็คงจะเกี่ยวกับด้านการเงินคลิปนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับจิตวิทยาการเงินที่ทําให้คุณเข้าใจและสามารถวางแผนได้ดีขึ้นห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Books DD Channel ช่องที่คุณสามารถรู้มากในเวลาน้อยกับผมป๊อป Books DD ครับช่อง Books DD เป็นช่องที่นําความรู้จากหนังสือที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมก็จะออกคลิปใหม่ทุกวันเสาร์ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ๆก็สามารถ Subscribe Like แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับและถ้าคุณอยากจะสนับสนุนการให้ความรู้ดีๆก็สามารถเป็นสมาชิกช่องโดยการกดปุ่ม Join หรือสมัครด้านล่างคลิปนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยครับหนังสือที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับชื่อว่า The Psychology of Money ก็คือจิตวิทยาทางการเงินเล่มนี้เขียนโดย Morgan Housel ซึ่งเคยเป็นนักเขียนที่ Wall Street Journalแต่ตอนนี้เป็นพาร์ทเนอร์ในบริษัทลงทุน Venture Capital ที่ชื่อว่า Collaborative Fund ในปัจจุบันนะครับถ้าศึกษาในเรื่องการเงินส่วนมากก็จะพูดเกี่ยวกับว่าจะต้องออมเงินเท่าไหร่แล้วก็จะต้องลงทุนอย่างไรแต่ในเรื่องนี้นะครับจะพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความประพฤติของเราที่มีอยู่กับเรื่องการเงินซึ่งไม่สำคัญว่าคุณจะฉลาดขนาดไหนเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องการเงินมันเกี่ยวกับความรู้สึกมากที่สุดฉะนั้นการศึกษาด้านจิตวิทยาจะมีความสำคัญอย่างมากในหนังสือนะครับจะพูดเกี่ยวกับหลายๆด้านที่จะทำให้คุณสามารถเข้าใจเรื่องการเงินได้มากขึ้นและคุณสามารถเอาไปใช้ได้มาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนไม่เหมือนกันบ่อยครั้งนะครับเราจะเห็นคนบางคนที่ตัดสินใจแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่คุณไม่ควรไปตำหนิความคิดที่แตกต่างนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเราทุกคนก็แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านอายุการศึกษาพื้นฐานครอบครัวแล้วก็โอกาสที่ได้ฉะนั้นแต่ละคนจะมีความเข้าใจโลกรอบข้างที่แตกต่างกันซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องการเงินยกตัวอย่างนะครับคนที่เคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกับคนที่ไม่เคยผ่านถึงแม้ว่าบางคนจะพยายามเข้าใจมากขนาดไหนก็ตามแต่มันก็ไม่เหมือนกับการที่ได้ประสบการณ์เองโดยตรงตามทฤษฎีแล้วนะครับคนเราควรจะวางแผนการเงินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ตามความเป็นจริงแล้วคนเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเสมอไปและจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับคอนเซปต์ของการวางแผนการเงินก็ค่อนข้างจะใหม่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2คนส่วนมากก็คาดว่าตัวเองจะต้องทำงานไปตลอดชีวิตเครื่องมือการลงทุนหลายๆอย่างก็มีมาไม่ได้นานขนาดนั้นจะให้ทุกคนมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็คงเป็นไปได้ยากโชคลาภและความเสี่ยงโชคลาภและความเสี่ยงเป็นของคู่กันมันเป็นความจริงที่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ในชีวิตเราไม่สามารถควบคุมได้ทุกอย่างแต่ทั้งสองอย่างนี้มันค่อนข้างจะยากที่จะประเมินและยอมรับได้คนส่วนมากจึงมองข้ามมันไปเลยทางด้านการเงินก็เช่นกันนะครับบางครั้งการตัดสินใจที่ฟังดูสมเหตุสมผลแต่เพราะปัจจัยภายนอกทำให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีในทางตรงกันข้ามนะครับบางคนใช้ความเสี่ยงอย่างไม่รอบคอบแต่ก็อาจจะโชคดีและได้ผลลัพธ์ที่เกินคาดนี่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพราะเราจะดูแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและก็จะคิดว่าผลลัพธ์ที่ดีเกิดจากการตัดสินใจที่ดีมีข้อแนะนำนะครับควรจะพิจารณาให้ดีเกี่ยวกับคนที่คุณชื่นชอบและคนที่คุณมองข้ามควรจะดูว่าผลลัพธ์ที่ได้มันเหมาะสมกับการกระทำของเขาหรือเปล่าและไม่ควรจะเจาะจงกับการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งของพวกเขาแต่ควรเจาะจงความประพฤติโดยรวมของพวกเขามากกว่าอย่างเช่นการออมหรือมุมมองความเสี่ยงความไม่พอเราได้ยินอยู่บ่อยครั้งนะครับเกี่ยวกับคนที่ประสบความสำเร็จแต่ด้วยความไม่พอจึงทำให้เขาเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือทำผิดกฎหมายจนทำให้สูญเสียทุกอย่างสักวันหนึ่งคุณอาจจะมีความมั่งคั่งมากพอที่จะสามารถได้ทุกอย่างที่ต้องการคุณจะต้องคำนึงถึงความเพียงพอและไม่ควรเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะจะมีคนที่มีมากกว่าคุณเสมอไปคำว่าเพียงพอไม่ได้หมายถึงการมองข้ามโอกาสแต่มันเป็นการตระหนักว่าความต้องการมากเกินไปอาจจะผลักดันให้ทำสิ่งที่อาจจะเสียใจภายหลังสิ่งที่สำคัญนะครับจะต้องคำนึงว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่คุ้มค่ากับการสูญเสียไม่ว่าผลลัพธ์ที่อาจจะได้จะมากขนาดไหนก็ตามยกตัวอย่างเช่นครอบครัวความสุขหรือชื่อเสียงผลตอบแทนทบต้นถ้าพูดถึงนักลงทุนสุดยอดนะครับก็คงไม่พ้นวอร์เรนบัฟเฟตต์มีหนังสือไม่รู้กี่เล่มนะครับที่พูดถึงเทคนิคการลงทุนของเขาในตอนนี้นะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์มีทรัพย์สินประมาณ 80,000 กว่าล้านดอลลาร์แต่ทราบไหมครับว่ามากกว่า 95% ของทรัพย์สินนี้เขาได้มาหลังจากอายุ60ปีแล้วเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขานะครับคือการเริ่มการลงทุนตั้งแต่ตอนเด็กมากๆนี่จึงทำให้ทรัพย์สินของเขาสามารถทบต้นได้เป็นเวลานานมีนักลงทุนอีกคนนึงนะครับชื่อว่าจิมไซมอนส์เขาได้ผลตอบแทนมากกว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์หลายเท่าแต่เขาเริ่มตอนอายุ50จึงทำให้ทรัพย์สินของเขามีน้อยกว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เกือบ4เท่า
นี่เป็นพลังของผลตอบแทนทบต้นที่หลายคนมองข้ามเพราะมัวแต่ต้องการผลตอบแทนที่สูงอย่างเดียวจึงอาจจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงและอาจจะสูญเสียได้สิ่งที่คุณควรจะทำนะครับคือหาการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนอย่างพอเพียงและยั่งยืนและควรเริ่มต้นให้เร็วที่สุดเพราะมันจะได้ทบต้นได้ในระยะยาวความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเมื่อพูดถึงวอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วนะครับก็ต้องพูดถึงชาร์ลีมังเกอร์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาแต่จริงๆแล้วเขาเคยมีพาร์ทเนอร์อีกคนนึงนะครับชื่อว่าริกเกอรินแต่คุณริกเขาเริ่มจะใจร้อนแล้วก็อยากจะเสี่ยงมากเกินไปเขาเลยขาดทุนในการลงทุนส่วนตัวเขาเลยต้องขายหุ้นบริษัทคืนให้กับวอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วก็หายไปจากวงการการรักษาความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกับความสำเร็จในเรื่องการเงินไม่ว่าคุณจะสามารถสร้างทรัพย์สินได้มากขนาดไหนก็ตามถ้าคุณไม่สามารถรักษามันได้มันก็ไม่มีความหมายคุณควรจะสร้างลักษณะให้กับธุรกิจหรือการลงทุนของคุณให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนมากที่สุดเพราะคุณจะได้ผลประโยชน์จากผลตอบแทนทบต้นการรักษาความมั่งคั่งจะต้องใช้ความถ่อมตนและเข้าใจว่าความสำเร็จที่ผ่านมามีโอกาสที่จะไม่เกิดขึ้นอีกแพ้บ้างก็จะสร้างความมั่งคั่งได้ในปี2013นะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้บอกว่าในชีวิตเขาได้ถือหุ้นมาแล้ว400ถึง500หุ้นแต่เขาได้ทำเงินมหาศาลจากเพียงแค่ประมาณ10หุ้นเท่านั้นคุณควรจะเข้าใจในข้อนี้นะครับเพราะมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะทำพลาดกี่ครั้งแต่ครั้งที่คุณชนะคุณอาจจะได้ผลลัพธ์ที่เกินคาดโดยเฉพาะในสภาวะพิเศษที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยอย่างเช่นช่วงวิกฤตการตัดสินใจของคุณในช่วงเวลานี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะคุณอาจจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าสภาวะธรรมดาหลายเท่าความอิสระในการสำรวจผู้สูงอายุเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตพวกเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขมากที่สุดคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีเวลาให้กับคนรอบข้างและทำในสิ่งที่รักไม่มีใครสักคนพูดถึงการมีสิ่งของหรือการทำเงินได้มากที่สุดความมั่งคั่งที่แท้จริงมันไม่ใช่จำนวนเงินที่มีแต่มันคืออิสรภาพที่สามารถควบคุมชีวิตของคุณได้ซึ่งก็รวมไปถึงเวลาของคุณบางคนอาจจะมีรายได้สูงแต่ไม่มีอิสระทางเวลานั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีความมั่งคั่งเสมอไปนี่คือปัญหาของคนส่วนมากนะครับเพราะเขายอมเสียเวลาหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อสิ่งของที่อาจจะให้ความสุขชั่วคราวหรือว่าคนอื่นมีก็เลยอยากจะมีด้วยปัญหาของสิ่งของนะครับคือคนที่มีสิ่งของแพงๆเขาคิดว่าเขาสมควรได้รับความชื่นชมแต่จริงๆแล้วนะครับคนอื่นๆไม่ได้ให้ความชื่นชมกับตัวบุคคลเสมอไปแต่พวกเขาจะจินตนาการตัวเขาเองว่ามีสิ่งของพวกนั้นแล้วก็คิดอยากจะได้ความชื่นชมเช่นกันความมั่งคั่งที่มองไม่เห็นความมั่งคั่งที่แท้จริงคือสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสิ่งของซึ่งมันจะเพิ่มทางเลือกความยืดหยุ่นและความเจริญเติบโตให้กับตัวคุณเพื่อที่คุณจะได้ประโยชน์มากกว่าในอนาคตแต่คนส่วนมากเข้าใจผิดว่าความมั่งคั่งคือการใช้เงินซื้อสิ่งของไม่ว่าจะเป็นรถบ้านหรือของใช้เขาจึงใช้สิ่งนี้เป็นการตัดสินว่าใครรวยหรือไม่รวยเราก็เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับที่บางคนดูเหมือนจะรวยแต่ไม่รวยและบางคนที่ดูเหมือนไม่รวยแต่รวยการออมเงินวิธีที่คุณจะสามารถได้อิสรภาพทีละนิดทีละหน่อยคือการออมเงินถึงแม้ว่าการลงทุนจะได้ผลตอบแทนแต่มันก็มีความไม่แน่นอนฉะนั้นการประหยัดเงินอาจจะมีความสำคัญกว่าเพราะคุณสามารถควบคุมได้และยิ่งคุณใช้น้อยเงินที่คุณมีอยู่ก็จะยิ่งอยู่ได้นานคุณไม่จำเป็นจะต้องมีเหตุผลในการออมเงินนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้จากการออมคือความยืดหยุ่นที่ได้ในชีวิตคุณไม่รู้ว่าโอกาสในหลายด้านจะมาเมื่อไหร่ถ้าคุณมีเงินเก็บคุณจะสามารถฉวยโอกาสที่เข้ามาได้มีเหตุผลอย่างพอเหมาะคนเราเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกนะครับจะให้ทำตามทฤษฎีการเงินแบบสุดโต่งอาจจะไม่เวิร์กในระยะยาวบ่อยครั้งแค่ทำสมเหตุสมผลพอเหมาะก็พอแล้วยกตัวอย่างเช่นคำแนะนำจากนักวางแผนการเงินสำหรับคนทั่วไปคือออมเงินในกองทุนอย่างสม่ำเสมอและไม่ต้องเลือกหุ้นรายตัวแต่มันก็ไม่ผิดนะครับที่คุณจะเผื่อเงินไว้เล็กน้อยในการเลือกหุ้นรายตัวด้วยตัวเองเพราะคุณอาจจะเห็นโอกาสในบางครั้งสิ่งที่ไม่คาดคิดมีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกิดขึ้นตลอดเวลาประวัติศาสตร์ช่วยให้เราปรับเปลี่ยนความคาดหมายมันเป็นการศึกษาอย่างคร่าวๆว่าอะไรเวิร์กและไม่เวิร์กแต่มันไม่ใช่จะเป็นรูปแบบเดิมเสมอไปซึ่งนี่ก็คือข้อผิดพลาดของนักลงทุนที่ใช้ข้อมูลอดีตในการคาดการณ์อนาคตเหตุผลหลักเป็นเพราะว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์มันมีความสำคัญเป็นอย่างมากและมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่มีใครคาดเดาได้ยกตัวอย่างเช่นสงครามโลกเหตุการณ์11กันยาหรือว่าการกำเนิดของอินเทอร์เน็ตอีกหนึ่งเหตุผลก็คือการใช้ข้อมูลในอดีตอาจไม่คำนึงถึงสถานการณ์หรือโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ใช่ว่าไม่ควรดูอดีตนะครับแต่ไม่ควรดูสิ่งที่เจาะจงมากเกินไปแต่ควรดูภาพรวมมากกว่าอย่างเช่นพฤติกรรมของมนุษย์เพราะนี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะคงที่เสมอมา
ส่วนเผื่อความปลอดภัยในการวางแผนอะไรก็ตามนะครับคุณควรจะใช้ margin of safety หรือส่วนเผื่อความปลอดภัยเผื่อว่าสิ่งที่คุณวางแผนอาจจะไม่ออกมาอย่างที่คุณคิดอย่างเช่นถ้าผลตอบแทนจากการลงทุนมันน้อยกว่าที่คุณคาดไว้ครึ่งหนึ่งคุณยังจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเปล่าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นตลอดเวลาฉะนั้นถ้ามีเงินสำรองไว้บ้างก็จะช่วยได้ในสถานการณ์นี้คนเราเปลี่ยนแปลงเราทุกคนนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากอดีตแต่น้อยคนนะครับที่จะคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงมากเช่นกันในอนาคตอะไรที่เราคิดว่าเราต้องการในตอนนี้อาจจะไม่ใช่ในอนาคตก็ได้ในการวางแผนระยะยาวควรคำนึงถึง2อย่าง 1. ไม่ควรวางแผนที่สุดโต่งเกินไปในด้านใดด้านหนึ่งอย่างเช่นคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนประหยัดจึงไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเกษียณเยอะหรือคุณอาจจะใช้เวลาหาเงินมากเกินไปเพื่อที่จะเกษียณได้อย่างสบายทั้ง2 อย่างนี้อาจจะทำให้คุณเสียใจภายหลังเพราะคุณอาจจะมีเงินไม่พอในตอนเกษียณหรืออาจจะเสียดายเวลาที่ไม่ได้ให้กับคนรอบข้าง 2. คุณจะต้องคำนึงถึงว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางได้เช่นกันคุณไม่จำเป็นจะต้องยึดติดหรือเสียดายกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วไม่มีอะไรฟรีในการวางแผนการเงินส่วนมากจะพูดถึงแต่ผลตอบแทนที่คาดคิดไว้บ่อยครั้งก็จะประมาณ 6-8% ต่อปีมันฟังดูเหมือนว่าผลตอบแทนนี้ได้มาแบบฟรีๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันก็มีค่าธรรมเนียมเหมือนกันแต่ค่าธรรมเนียมในที่นี้มันไม่สามารถจับต้องได้เพราะมันคือความผันผวนความไม่แน่ใจความกลัวและความไม่แน่นอนถ้าคุณวางแผนลงทุนในระยะยาวคุณจะต้องมองสิ่งพวกนี้ให้เหมือนกับค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายและยอมรับกับมันให้ได้เกมที่แตกต่างฟองสบู่เกิดขึ้นในการลงทุนไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับคำอธิบายส่วนมากก็เป็นเพราะความโลภของเราแต่มีสิ่งหนึ่งที่ถูกมองข้ามคือคนหลายคนได้ไอเดียการลงทุนจากคนที่เล่นเกมการเงินคนละอย่างกันยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนระยะยาวกลับทำตามคนที่เทรดหุ้นรายวันคุณต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่าคุณเป็นนักลงทุนหรือเป็นนักเก็งกำไรแล้วก็ควรทำตามนั้นมองโลกในแง่ร้ายการมองโลกในแง่ดีเป็นความคิดที่ว่าในระยะยาวทุกอย่างจะดีขึ้นถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาอยู่บ้างแต่การมองโลกในแง่ร้ายมันจะได้ความสนใจจากเรามากที่สุดยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนนี้ข่าวเศรษฐกิจดีมากๆทุกคนก็คงเฉยๆแต่ถ้าบอกว่าวิกฤตกำลังจะมาทุกคนจะระมัดระวังตัวมากขึ้นเหตุผลที่คนส่วนมากมองเรื่องการเงินในแง่ร้ายก็เพราะว่ามันกระทบทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะครับความคืบหน้าในหลายๆด้านมันใช้เวลาแต่ถ้าเกิดปัญหาแค่อย่างเดียวสามารถทำให้ทุกอย่างพังลงมาได้ดูอย่างตลาดหุ้นสิครับกว่าจะขึ้นใช้เวลาตั้งนานแต่เมื่อเกิดวิกฤตมันตกลงมาอย่างรวดเร็วที่แปลกนะครับพอเวลาเราคาดคิดในสิ่งที่แย่แต่มันไม่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับการมองในแง่ดีได้เช่นกันความเชื่อมนุษย์เรานะครับมีความสามารถจะสร้างเรื่องราวจนกลายเป็นความเชื่อแล้วเรายิ่งต้องการให้มันเป็นจริงเท่าไหร่เราก็จะคิดว่าความเป็นไปได้ของมันสูงกว่าความเป็นจริงในด้านการเงินและเศรษฐกิจก็เช่นกันนะครับวิกฤตเศรษฐกิจในปี2008มันเกิดขึ้นเพราะความเชื่อที่ว่าราคาอสังหาในสหรัฐจะไม่มีวันลดลงนี่จึงทำให้เครื่องมือการเงินเข้าไปผูกมัดกับอสังหามากเกินไปพอเวลาความเชื่อนั้นไม่ใช่เป็นความจริงวิกฤตจึงเกิดขึ้นเหตุผลที่เราสร้างเรื่องราวเป็นเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้แต่เราไม่ยอมรับสิ่งนี้เพราะมนุษย์เราไม่ชอบความรู้สึกที่ว่าเราไม่สามารถควบคุมได้เราเลยสร้างเรื่องราวเพื่อที่จะอธิบายสิ่งนั้นยิ่งเราคิดว่าเราอธิบายสิ่งนั้นได้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแต่อย่าลืมนะครับคนที่มีประสบการณ์แตกต่างกันเขาก็มีคำอธิบายที่แตกต่างกันเช่นกันท้ายสุดนะครับคุณมอร์แกนมี14คำแนะนำในเรื่องการเงินข้อที่1คุณควรจะเข้าใจบทบาทของโชคลาภและความเสี่ยงเพื่อที่คุณจะโฟกัสกับสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้การตัดสินการกระทำของตัวเองควรคำนึงถึงโชคลาภและไม่ควรคิดว่าเป็นเพราะตัวเองเสมอไปข้อที่2ความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นการประหยัดในวันนี้จะเพิ่มหนทางให้คุณในวันหน้าข้อที่3คุณควรจะบริหารการเงินของตัวเองแบบที่คุณไม่ต้องกังวลจะดีที่สุดคุณไม่จำเป็นจะต้องได้ผลตอบแทนหรือจะต้องเสี่ยงมากเกินไปข้อที่4ถ้าอยากประสบความสำเร็จในการลงทุนคุณควรจะเริ่มให้เร็วที่สุดเพราะสามารถทบต้นได้นานข้อที่5คุณต้องเข้าใจว่าในการลงทุนบ่อยครั้งอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการคุณควรจะดูผลลัพธ์จากภาพรวมในระยะยาวมากกว่าข้อที่6เงินควรจะเป็นเครื่องมือในการสร้างอิสรภาพทางเวลาให้กับตัวคุณข้อที่7อย่าไปใส่ใจกับวัตถุมากเกินไปข้อที่8ออมเงินตลอดเวลามันจะไม่จะต้องมีเหตุผลข้อที่9
ความสำเร็จในเรื่องการเงินจะต้องมีความอดทนในด้านความรู้สึกระดับหนึ่งข้อที่10ในการวางแผนควรจะมีส่วนเผื่อความปลอดภัยในกรณีที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดข้อที่11อย่าวางแผนการเงินแบบสุดโต่งเกินไปเพราะเราทุกคนเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้อที่12ความเสี่ยงทำให้ได้ผลตอบแทนแต่อย่าเสี่ยงมากเกินไปจนทำให้ทุกอย่างพังทลายข้อที่13รู้ว่าตัวเองเล่นเกมการเงินอะไรอยู่และก็ทำตามนั้นข้อที่14ไม่มีใครสามารถอธิบายทุกอย่างได้เกี่ยวกับการเงินและไม่มีคำตอบเดียวมันจะมีแค่คำตอบที่เวิร์กสำหรับตัวคุณเท่านั้นจากประสบการณ์ที่ผมอ่านเกี่ยวกับเรื่องการเงินมานะครับผมรู้สึกว่าเล่มนี้อ่านแล้วมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะมันไม่ได้อธิบายคอนเซปต์หรือว่าทฤษฎีอะไรที่มันเจาะจงเกินไปถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการรีวิวนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับถ้าชอบการรีวิวหนังสือของผมก็ฝาก subscribe like แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับและถ้าอยากจะสนับสนุนการให้ความรู้ดีๆก็สามารถเป็นสมาชิกช่องโดยการกดปุ่ม join หรือสมัครด้านล่างคลิปเลยครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ